สวัสดีครับผมดูครับกับมอยค่ายการเล่นโลกแมน X นะครับโนเล็กอาร์มอนนะครับต่อไปเล่นอะไรดีก็ช้างแล้วกันง่ายดีนะก็เนื่องจากเราได้เกาะไม่ใช่เกาะเสร็จได้ชนะเพนกวินแล้วครับแล้วด่าก็จะเป็นน้ำแข็งอย่างที่เห็นนะครับอ่าฮะอ่าฮะนี่ผมนี่ทางลัดทางลัดทางลัด สบายค่ะแน่ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยแต่ต้องงงแล้วครับตรงนี้เพราะมันไม่มีทางไปต่อนะครับ คือไปต่อได้นะครับถ้าจะไปจริงๆแต่แบบไปแล้วมันตายอะครับไม่ไปดีกว่าด่านนี้มีของซ่อนอยู่3อันนะครับก็คือมีชุดเกาะชุดเกาะแขนเนี่ยแต่เอาไม่ได้มีเกาะขาขับข้างบนเป็นทางอีนะครับเอาไม่ได้เงินครับเพราะว่าไม่มีเกาะขากับนะครับเขาไม่เกาะไม่มีเกาะขามันทำลายล็อกมันไม่ได้เสียดายมากไม่งั้นผมก็มีวิธีเอานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตรงนี้นะครับอันที่3นะครับก็คือหัวใจนะครับเพิ่มพลังนะครับอันนี้เอาได้นะครับอ่าฮะอ่าฮะจริงๆแต่นี่ไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากครับถึงจะไม่มีเกาะหัวเกาะขาเกาะอะไรก็ตามมันสตอปอีโก้เมื่อวานยังยากกว่าเลยว่ะเฮ้ยเกือบนี่ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกอึ๊บนั่นแหละครับวิธีการทำให้ไม่โดนคัชนะครับไม่เคยโดนบีบอัดนะครับก็คือกระโดดตอนที่มันจะอากาศนะครับมันจะคลิปไปทางขวาเองนะครับเซฟเวลาไปได้นิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ไม่มีใครดูนะครับเพราะว่าปกติเขาใช้เกาะขาหลบกันหมดแต่ถ้ามีเกาะขาใช้วิธีนี้ได้นะครับเอ้ยเกือบไปข้างล่างดีกว่าไอ้นึกว่ามันจะหยุดกะไม่ค่อยถูกนะครับโอ้ไม่มีเกาะขากะความเร็วไม่ค่อยถูกยังไงเนี่ยโอ้โหลืมดูข้างบนฮึเอิบแย่แล้วถึงบอสแล้วอ่ะสงสัยคลิปนี้ได้เล่นสองได้เล่นสองด่านแน่เลยว่ะเร็วมากอ่ะช้างเฮ้ยไม่โดนพอช้างร้องนะครับมันก็จะปิดทิศทางในการหมุนไอ้อะไรนะสายพานนะครับจบแล้วอะไรกันเนี่ยได้เล่นด่านแน่เลยคลิปนี้เร็วมากชิงต่อไปได้ไหนดีคือต้องแผนดีๆนะครับเพราะว่าไม่มีเกาะขามันทำให้แผนลำบากนิดหน่อยจะเก็บของอะไรได้ยากเลยเก็บของอะไรได้ง่ายนะครับมือแบงค์แฟงเกอร์ก็ไม่เร็วคือด่านนี้นะครับจะบอกว่ามันยังไงดีอะแต่มันก็จริงก็ยากแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องคือเก็บของไม่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีเกาะขาหนึ่งนะสองคือเราไม่มีอาวุธแบบมือแรงอ่ะเดี๋ยวถึงที่เราจะผมจะให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอุ้ยเดี๋ยวฮะยิงมาเลยแอบโอเคก็ด่านนี้นะครับบางคนก็จะคิดถึงด่านอีเล็กแมนนะครับซัมฮาวนะครับโอ้โหเฮ้ยกดตัวพลาดดีนี่ไม่ใช่เหวมาไม่มีเกาะขาตั้งแต่ยินมากอ่ะ
มีจุดที่ทำให้เราตายได้หลายที่อะครับและนี่อีกไอ้นี่ my god ไม่เฮ้ยจะผ่านไงวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเกือบไฟนะครับเป็นอาวุธที่มีได้ผลดีกับเต่านะครับความจริงใช้ทอร์นาโดก็ได้นะครับแต่ทอร์นาโดมันไม่แนวอ่ะใช้ไฟดีกว่าเท่กว่าต่อไปนะครับลิฟต์ครับลิฟต์แน่โอ๊ยเกือบเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมไม่เสียพลังวะเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ตายว่าโดนมันบีบแล้วเนี่ยโอเคก็ออกมาข้างนอกนะครับเอ๊ะกระโดดพลาดจริงๆไฟนี้ใช้ดีมากอ่ะเว้ยไอ้ติดหัวหน่อยแน่มึงแงบเออโดนอีกเอ้ยพลาดแน่ปล่อยไฟครับปล่อยไฟเนี่ยครับตรงนี้ที่ผมบอกนะครับตรงนี้มีวิทยา2วิธีนะครับคืออ่ะข้อที่3วิธีแหละคือใช้ไฟเพอร์เฟคนะครับใช้เกาะขาขึ้นไม่เอานะครับกับ2คือยิงน้ำแข็งนะครับกันโดดขึ้นไม่เอาครับ3คือใช้บูมแมลงนะครับไม่มีสักอย่างเลยครับตอนนี้คือผมสักคิดแล้วแหละว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องกลับมาเล่นด่านนี้ใหม่รอบเพื่อจะเก็บของให้ครบนะครับแต่ไม่เป็นไรเอิบนึกว่าจะร่วงแบบง่ายๆนะครับเฮ้ยเอาพลังอาวุธไม่เอาอ่ะเอาพลังที่แบบทางชีวิตได้มาจะตายแล้วอ่ะเอ้ยโดนยิงอีกไอ้ถึงแล้วนะครับพลังเหลือให้จะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกี่ตัวเลยเหลือ5ตัวเฮ้ยชิวๆเอมาครับมึงแรงแกว่งเกอแม่แอบไม่ได้รอดนะครับเฮ้ยเอาใหม่เข้าไปใหม่ถ้ามีเกาะขามันง่ายขึ้นอีกนิดเยอะเลยนะคือจริงไม่ได้ยากเลยครับถ้ามีเกาะขาเนี่ยอีหอยนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตั้งสติใหม่ไม่มีกอกแคชชั่นทำไงวันนี้วะเนี่ยไม่มีดีไซน์ด้วยนี่เขาคิดผิดป่ะเนี่ยต้องสติยิงก่อนน้องรอดเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมาครับเมื่อกี้เห็นกันนะเฮ้ยเมื่อกี้ยิงแบบเมื่อกี้ผมยิงช้าช็อตแต่ไม่ได้ยิงช้าช็อตทำไมก็ไม่รู้อย่าหยุดเอ้ยอย่าไปเอาใหม่
เฮ้ยทำไมเออเอาใหม่เอาใหม่ต้องใช้วิธีแบบไอเอาอะไรเงี้ยอ่ะแม่โอ้ยเฮ้ยชนะพอดูงั้นเนี่ยนี่ก็ขายยากมากอะแต่ชนะแล้วนะครับโอ้ยสงสัยต้องตัดวิดีโอตรงนี้ก่อนมั้งก็สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับกับวิดีโอหน้าครับผมดูลาไปก่อนสวัสดีครับ